เหรียญ5บาทปี2546หลายคนอาจจะรู้แล้วว่าร้านบานันนั้นรับซื้อทุกสภาพแต่คุณจะรู้ไหมครับว่า5บาทปี2546นั้นนะครับจะมีรูปแบบที่ราคาพุ่งไปถึงหลักหมื่นด้วยครับวันนี้เป็นยังไงนั้นนะครับลองมาชมกันครับเรียกที่ของร้านปานันที่ร้านทุกท่านครับผมธนพัฒน์ศิระเฮอวันนี้จะเป็นร้านปานันนะครับสำหรับนะคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ทุกท่านนะครับได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของเหรียญ5บาทปี2546ครับเพราะว่าร้านของเรานั้นนะครับรับซื้อมานะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกไหนก็รับซื้อหรือว่าจะเป็นสภาพไหนเราก็รับซื้อครับแต่จะมีรูปแบบหนึ่งนะครับที่ทำให้ราคานั้นอัพขึ้นถึงหลักหมื่นกันเลยทีเดียวครับจะเป็นแบบไหนนั้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆนะสอนกันไปครับอย่าลืมกดติดตามช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะเหรียญ5บาทปี2546นั้นนะครับเป็นเหรียญตัวติดอันดับหายากที่ร้านปานันได้เคยประกาศรับซื้อไปแล้วหลายต่อหลายครั้งและผมก็ได้มาแล้วหลายต่อหลายเหรียญเช่นกันครับซึ่งสวยๆอาจได้ราคาสูงสุดนะครับเอาแบบธรรมดาเลยนะฮะจะอยู่ที่ราวๆประมาณนะครับนะ 3,000 บาทแต่ในงานประมูลครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือนมีนาคม2567ที่ผ่านมามีเหรียญ5บาทปี2546ราคาสูงมากเข้าที่ประมูลครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีจำนวนการผลิตอยู่ที่ 182,000 เหรียญราคาประเมินตามหนังสือคู่มือนะครับไม่ผ่านการใช้ราคาประเมินนะฮะก็จะอยู่ที่ราวๆ 1,200 บาทนั่นคือราคาสูงสุดครับส่วนราคาที่รับซื้อเหรียญ5บาทนั้นจะมีด้วยกัน2รูปแบบครับคือรูปแบบของเหรียญที่มีเส้นหน้าบอใบไม้และเหรียญที่ไม่มีเส้นหน้าบอใบไม้ครับเหรียญรูปแบบที่มีเส้นหน้าบอใบไม้นะครับสภาพที่ผ่านการใช้ราคารับซื้อเหรียญนึงจะอยู่ราวๆประมาณ300บาทส่วนสภาพไม่ผ่านการใช้จะมีราคารับซื้ออยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทครับอีกรูปแบบที่รับซื้อคือเหรียญรูปแบบที่ไม่มีเส้นหน้าบอใบไม้เริ่มต้นไม่ผ่านการใช้ก็ 1,000 บาทแล้วนะครับสภาพที่ไม่ผ่านการใช้มานะครับราคาก็อยู่ราวๆประมาณ 3,000 บาทกันเลยทีเดียวครับในงานประมูลเมื่อปลายเดือนมีนาคมปี2567ที่ผ่านมาได้มีเหรียญ5เหรียญนี้นะครับเข้าที่ประมูลซึ่งเหรียญ5เหรียญนี้นะครับอยู่ในตลับเกรดเหรียญโดยได้เกรดสูงถึง MS 69ซึ่งเป็นเหรียญที่เรียกว่ามีความสวยที่สุดในโลกในขณะนี้ครับหรือพูดง่ายๆว่านะเป็นเหรียญที่นะครับนะคะแนนเนี่ยนะสูงว่างั้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆประมาณ MS 70ซึ่งปัจจุบันเราก็ยังไม่เห็น MS 70กันครับเหรียญนี้เริ่มต้นประมูลที่ 10,000 บาทครับแล้วก็จบไปด้วยราคา 10,000 บาทพูดง่ายๆก็คือยกเดียวจบเลยแล้วก็เสียภาษี 10% นะประมาณ 1,000 กว่าบาทนะรวมแล้วก็ประมาณ 11,000 นะ700บาทน่าจะราวๆนี้นะครับถ้าใครนะครับอยากให้เหรียญตัวเองมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับบางทีคงจะต้องส่งเกรดนะครับจะได้รู้ว่าความสวยของเราอยู่ในระดับไหนนะครับจากราคาหลักร้อยอาจจะพุ่งไปถึงหลักหมื่นกันเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเหรียญ5บาทปี2546ที่ผมไปประสบพบเจอมาครับบอกเลยว่านะครับยังมีเทคนิคอีกหลายเทคนิคที่สามารถทำให้เหรียญนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นได้นะครับใครที่มีเหรียญหมุนเวียนแบบนี้นะครับอยากขายคุณไปเจอมานะฮะผมบอกเลยว่าร้านปานันยินดีรับซื้อจริงเอาที่เราเคยประกาศรับซื้อนะครับศึกษาข้อมูลให้ดีครับใครที่มีนะครับสามารถติดต่อร้านเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ปานันนะครับ LINE @ปานัน 888ร้านของเรานะครับเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นถึง 4:00 นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านปานันนะครับไม่มีนโยบายให้ทำค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นครับอยากขายเราส่งภาพประเมินราคาฟรีนะครับระวังด้วยนะมิจฉาชีพตอนนี้แอบอ้างเป็นเราค่อนข้างเยอะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของเหรียญ นะครับหรือว่าพวกนะเหรียญหมุนเวียนเหรียญหายากนะครับอัปเดตราคาต่างๆนะครับอย่าลืมนะฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของเราครับ